แอบเข้าโรงหนังล้างอายุกว่า40ปีที่จังหวัดสระแก้วไม่กี่ที่ในประเทศไทยที่ยังเหลืออยากจะรู้เหมือนกันว่าข้างในจะเหมือนโรงหนังที่เราเคยเข้าทุกวันนี้ไหมเหตุเกิดจากเมื่อคืนมานอนโรงแรมแล้วพอตื่นเช้ามาเราเปิดหน้าต่างมาแล้วเราก็เห็นด้านหลังเว้ยเพิ่งเห็นมันคือโรงหนังใช่ปะคือโรงหนังใช่ไหมตอนนั้นคือตื่นเต้นมากเพราะมันอยู่หลังห้องเราเลยเว้ยเมื่อคืนมองไม่เห็นเราก็เลยรีบเดินไปหลังโรงแรมเลยตอนนี้เราอยู่ข้างโรงหนังเก่าชอบมากเลยอะอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนชอบศึกษาประวัติศาสตร์อะไรอย่างงี้มากเขาบอกว่าในยุคนึงของประเทศไทยอะจะมีโรงหนังแบบเนี้ยเกือบทุกจังหวัดจังหวัดใครมีเรามาบอกหน่อยนะห้องแรกเป็นห้องอะไรไม่รู้แต่ดูจากกำแพงเห็นรอยเขียนชื่อเยอะมากซึ่งเราจะไม่เขียนเดินต่อมาจะไม่เห็นโซนไขตัวคิดว่าเคยมีกำแพงมาก่อนแต่ว่าน่าจะพังไปแล้วด้านหลังโอ้โหขอไม่พูดดีกว่าให้ภาพมันเล่าเราได้รู้ว่าสมัยก่อนเขาฉายหนัง2รอบทุกคนเที่ยงครึ่งกับ2ทุ่มตรงนี้แหละที่เราจะแอบเข้าไปกันสมัยก่อนเขามีที่วัดตรงนี้ด้วยว่าเด็กสูงกว่านี้ต้องเสียบัตรวินาทีที่ทุกคนรอคอยว่าข้างในโรงหนังมันเป็นยังไงอันนี้คือชั้น1นะครับคือมันมี2ชั้นไม่แน่ใจว่านี่คือโรงข้างหรือว่ามีแค่โรงเดียวแต่ว่าที่นั่งเขาเอาออกไปหมดเลย